วันนี้ครับผมได้มางาน Porsche Experience 2022นะครับเป็นการทดสอบการขับขี่รถยนต์ของทาง Porsche นะครับเขาจะมีรถมาให้ลองหลายรุ่นมากไม่ว่าจะเป็น718 Cayenne Taycan Panamera นะครับมีหลากหลายรุ่นมากแล้วก็มีมาคั่นด้วยวันนี้ผมมีได้ลองทั้งหมด3รุ่นด้วยกันก็เดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบแต่ละด่านกันดูว่าระยะการเบรกสลาลอมหรือว่าการขับใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมพาชมรถในงานนี้กันด้วยครับก็นี่แหละครับคันแรกในงานวันนี้718จริงๆเขามีจะให้ผมลองขับ718ด้วยแต่เพลินเคยรีวิวแล้วตัวนี้มันจะเป็นรถ Boxster นะครับที่เรียกว่าขับค่อนข้างง่ายไม่ใช่ตัวเปิดหลังคานะครับมันจะเป็นตัว Cayman นี่เป็นรถขับหลัง300ม้านั่งสบายภายในสปอร์ตก็เรียกว่าภายในจะมีเบาะแค่คู่หน้าคู่เดียวนะครับแล้วก็การขับขี่อะไรต่างๆเนี่ยก็ขับสนุกเป็นรถที่ขับสนุกบาลานซ์เวทค่อนข้างดีมากนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ลองผมจะไปลองรถที่ไม่เคยขับและผมก็จะไปลองรถที่แบบว่าไม่เคยคิดจะซื้อด้วยแต่หลังๆมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าได้ลองขับลองใช้งานมันเปิดประสบการณ์การใช้ที่แบบว่ารู้สึกใช้งานได้สะดวกมากนั่นก็คือตัวคาเยนนี่แหละวันนี้ผมไฮไลท์เลยก็คือคาเยนครับก็คันนี้เลยนะครับไฮไลท์สำหรับวันนี้ที่ผมแบบอยากจะมาลองมากนั่นก็คือตัวCayenne e-hybrid นะครับรถคันนี้มันก็เป็นรถที่เรียกว่าใช้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะครับเพิ่มความแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัว e-hybrid ซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองดูว่าถ้าเราลองขับแบบโหดเป็นคนเท้าหนักๆอย่างผมเนี่ยลองทดสอบระยะเบรกนะครับการเลี้ยวโค้งสลาลอมอะไรต่างๆเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสไดรฟ์กันครับก็ไปลองมาแล้วนะครับความรู้สึกฟีลลิ่งตอนผมขับเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับขอมาสรุปตรงนี้ละกันเอาตรงๆแอบตกใจกับในเรื่องของแฮนด์ลิ่งนะครับแฮนด์ลิ่งเนี่ยตอนนี้ผมไปลองสนามที่ลองเทสแบบเลี้ยวซ้ายหักโค้งเลี้ยวอะไรต่างๆเนี่ยคันนี้ให้ความรู้สึกที่แบบว่ามันเป็นรถใหญ่นะมันเป็นรถสูงมันมีอาการโยนโครงตัวนะครับแต่ว่าท้ายหรือว่าในเรื่องของการเกาะถนนเนี่ยเอาอยู่นะครับแต่ว่าการขับขี่อันนี้มันเป็นเรื่องปกติของรถใหญ่อาจจะต้องใช้ทักษะในการขับนิดนึงถ้าสมมติคุณเป็นสายซิ่งแต่ต้องการขับคันใหญ่แต่ในแง่ของการใช้งานจริงๆเนี่ยผมมองว่าตัวคาเยนเนี่ยใช้งานตอบโจทย์ได้ดีอยู่แล้วเป็นรถที่แบบรถครอบครัวพ่อบ้านชอบซิ่งอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเจอเหตุฉุกเฉินเจออะไรต่างๆเนี่ยผมมองว่าตัวคาเยนเนี่ยเอาอยู่แบบสบายๆก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองอีกคันนึงดีกว่าจริงๆอีกคันนึงเนี่ยผมเคยไปลองเทสไดรฟ์มาผมสนใจที่จะซื้อด้วยนั่นก็คือตัว Panamera นะครับแต่ว่าเคยไปลองแล้วรถมันยาวมากยาวเรียกว่ารถยาว5เมตรนะครับยาวมากขนาดนี้การขับอะไรต่างๆเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองเทสไดรฟ์กันมาก็ตอนนี้มาอยู่ภายในตัว Panamera นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสไดรฟ์กันดูซึ่งคันนี้เนี่ยผมเคยไปลองเทสไดรฟ์ที่โชว์รูมมาแต่อาจจะลองบนท้องถนนได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเปิดประสบการณ์ Panamera ถ้าอยู่ในเซอร์กิตถ้าอยู่ในแทร็กแล้วก็ลองจำลองเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัว Panamera ตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงมันเป็นรถที่ยาวมาก5เมตรแต่มันยังให้ทรงที่เป็นแบบดูสปอร์ตดูเป็นรถสปอร์ตอยู่สามารถซิ่งสามารถขับมุดอะไรต่างๆได้ก็เดี๋ยวเรามาลองเทสไดรฟ์กันครับไปมาต่อกันตัวกับ Panamera Executive นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานล้อยาวเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเรามาลองสถานีเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยว่าฟีลลิ่งต่างๆจะเป็นไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปกันตอนท้ายกันครับ
่ะเมื่อกี้เราไปลองเทสไดรฟ์พานาเมร่ามาแล้วนะครับพานาเมร่าเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันยังคงตอบโจทย์เหมือนรถสปอร์ตอยู่นะครับผมไปลอง2โหมดด้วยกันจะเป็นโหมดไฮบริดแล้วก็จะเป็นโหมดสปอร์ตพลัสนะครับโหมดไฮบริดเนี่ยจะเป็นโหมดที่เรียกว่าขับขี่ทั่วไปทุกวันสนุกสนานนะครับช่วงล่างไม่แข็งแต่พอเป็นตัวสปอร์ตพลัสเนี่ยก็สามารถขับมุดขับโยกขับอะไรต่างๆเนี่ยได้เหมือนรถสปอร์ตมากนะครับซึ่งต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสไดรฟ์คันนี้กันจะเป็นตัวไทคานนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่ผมลองเนี่ยจะได้เป็นตัวไทคานเบสจะไม่ใช่ตัวไทคาน 4S นะครับเขาจะมีไทคานหลายรุ่นด้วยกันไทคานเบสเนี่ยเขาจะขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไทคาน 4S เนี่ยมันจะขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็จะมีตัวแรงที่สุดของทาง Porsche เนี่ยก็จะเป็นตัวไทคาน Turbo 4S ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะไม่มีตัว Turbo 4S มาให้ลองเดี๋ยวเราจะมาลองตัวไทคานเบสกันว่าเป็นรถเก๋ง4ประตูรถครอบครัวรถไฟฟ้า 100% ที่มันสามารถขับได้สปอร์ตหรือว่าสามารถขับได้สนุกแค่ไหนเดี๋ยวไปลองกันครับคราวนี้เราจะมาลองตัวไทคานเบสกันนะครับเป็นรุ่นธรรมดาขับเคลื่อนล้อหลังนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองระยะเบรกแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่แล้วก็สลาล่อมเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เนี่ยจะเป็นยังไงกันครับดูเหมือนกว้างแต่ว่าเข้าแล้วแคบใช่มันอยู่น่าจะอยู่ใกล้กันประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับยินดีครับไปเทสไดรฟ์มาแล้วครับกับตัวไทคานนะครับน่าเสียดายวันนี้ผมได้ลองไทคานเบสความแรงผมขอพูดก่อนเลยแรงประมาณตัว718ละกันฟีลลิ่งอะไรต่างๆแต่การขับอย่างที่ทุกคนทราบผมมีตัว Tesla เนาะจะได้ฟีลลิ่งคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้จะออกดูสปอร์ตมากกว่าช่วงล่างอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกรอคันเร่งในการเร่งคันเร่งอะไรต่างๆเนี่ยรถไฟฟ้าจะมีความต่อเนื่องมากกว่าซึ่งถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากแล้วก็เรื่องของแฮนเดิลลิ่งโอ้โหอันนี้ผมแอบประทับใจมากที่ผมไปลองในสนามมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้งกว้างทางเลี้ยวหักศอกอะไรต่างๆคันนี้คือแบบเอาอยู่จริงๆนะผมมีโค้งนึงผมเผลอเข้าเร็วเกินไปท้ายมันออกนะครับตอนแรกผมคิดว่าผมจะเลี้ยวมาเข้าไม่ทันแล้วพอได้ลองแบบผ่อนคันเร่งลงนิดนึงแล้วหักพวงมาลัยเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ต้องแตะเบรกรถมันก็สามารถแบบดึงกลับมาแล้วก็ปล่อยไหลเข้าโค้งได้นะครับอันนี้ถือว่าตอบโจทย์มากก็ประสบการณ์วันนี้นะครับที่ได้ลองตัวไทคานนะครับก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมหลายๆคนพูดกันว่าได้ลองรถไฟฟ้า 100% ตัวที่เป็นของทาง Porsche แล้วเนี่ยแล้วจะไม่อยากกลับไปขับรถน้ำมันนะครับอันนี้ตอบได้เลยว่านี่คือเรื่องจริงนะครับผมก็จบไปแล้วครับสำหรับประสบการณ์การขับขี่วันนี้นะครับที่ทาง Porsche จัดนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง AAS นะครับที่ได้เชิญผมมาทดลองวันนี้ด้วยก็ผมลองทั้งรถครอบครัวที่เป็นตัวคาเยแล้วก็ลองในส่วนของตัว Panamera นะครับแล้วก็ลองในส่วนของตัวไทคานซึ่งต้องบอกเลยว่าขับสนุกทุกคันจริงๆนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นทรงคาเยเนี่ยที่รถดูใหญ่มากดูที่แบบไม่น่าจะขับซิกแซกได้ไม่น่าจะขับรวดเร็วได้แต่ประสบการณ์ในการขับขี่ของ Porsche เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมากครับก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าผมได้ไปทดลองขับคันไหนอีกเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้ชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ